สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะแม่ชวนมาทำแซนด์วิชค่ะให้เด็กๆไปโรงเรียนนะคะจะได้กินผักนะคะนี่ก็เป็นมายองเนสนะคะวันนี้แม่จะใช้ทั้งหมด4แผ่นนะคะก็จะได้นะคะให้เด็กๆนะคะ2ชุดนะคะวันนี้แม่มีไก่ทอดแล้วก็หมูหยองนะคะแม่ยังไม่ได้ทำคลิปหมูหยองเลยนะคะเพราะว่าของเก่ายังมีอยู่เดี๋ยวรอใกล้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ทำให้ดูนะทำทานเองที่บ้านได้ง่ายๆสบายมากเลยนะคะได้เนื้อหมูเน้นๆ นะคะไม่ย่องย่อยเนาะนี่ทาถึงขอบเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าตรงขอบไม่มีมายองเนสเด็กๆ เขาก็จะเว้นนะคะเหมือนเราทานตอนเด็กๆ เนาะทายันขอบเลยค่ะทาให้ทั่วนะวันนี้แม่ก็จะเป็นไก่สติ๊กนะคะที่เราเอาไปทอดนะอะไรที่เด็กๆชอบทานนะคะอันนี้ก็จะมีผักในสารอาหารนะคะจริงๆอีกชั้นหนึ่งเราก็จะใส่ไข่นะคะตรงกลางได้แต่ว่าถามเด็กๆแล้ววันนี้จะเอาไข่ไหมเด็กๆบอกไม่เอาไข่นะคะไข่ของเราก็สามารถได้ทั้งนึ่งแล้วก็ทอดนะคะนี่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว4แผ่นแต่แล้วเราก็ยังต้องอันนี้นะคะทาอีกนะแต่ก่อนอื่นเอาไก่เนาะหมูหยองเราใส่ทีหลังนะคะเพื่อนๆใส่แนวนี้นะคะแนวนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมเพราะเดี๋ยวเราจะตัดนะคะเพื่อนๆเราจะตัดเนาะนี่มันเป็นชิ้นเล็กนะไก่สติ๊กเนาะนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะทับลงไปนี่ทับลงไปทามายองเนสอีกชั้นหนึ่งชั้นนี้ทาเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมปังทาประกบกับผักนะคะชั้นนี้นี่ชั้นนี้เขาเป็นผักนะคะอีกชั้นนึงนะคะตอนนี้ยังไม่ใส่หมูหยองนะคะเดี๋ยวเราหั่นเสร็จแล้วเราค่อยใส่ทีหลังนะเนื่องจากเดี๋ยวมันจะหั่นไม่เข้านะคะแล้วก็จะตัดไม่ได้นะคะนี่นะคะทาแล้วเดี๋ยวแม่ประกบตรงนี้นะคะนี่ได้ละทั้งหมดนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะต้องตัดมุมนี้นะคะนี่เอามีดนะคะเป็นมีดสไลด์นะคะเพื่อนเพื่อนมีดตัดขนมปังนะเดี๋ยวเรานะคะก็จะหั่นสไลด์ลงไปแบบนี้ค่ะแบบเหมือนเราเฉือนเลื่อยไม้หั่นนั่นแหละนี่ได้ยินเสียงหั่นไก่ไหมนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาคว่ำไว้นะความไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ที่เรายังไม่ได้ใส่หมูยองมันออกมาค่ะมันออกมาเอาหมูยองใส่ลงไปค่ะนี่เอาหมูยองใส่ลงไปนี่นะคะชิ้นนี้นะคะยกมาค่ะมันออกมาใส่หมูยองไปค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำการกล่องใส่แซนด์วิชนะคะเอามีดนะคะเพื่อนๆเอามีดนี่นะคะก็จะได้แซนด์วิชนะคะมายองเนสทาค่ะ
ตอนแรกแม่จะเอาไข่แดงทาให้นะคะเพราะลูกสาวชอบทานไข่กุ้งไข่กุ้งเนาะแต่ว่าแม่ลืมเอาออกมาจากช่องแข็งแต่จริงๆมันก็ใส่ได้แหละมันไม่ได้แข็งนะนี่ทาไปอันนี้ก็นะเดี๋ยวแม่ไปเอาไข่กุ้งแล้วกันไข่กุ้งมาใส่ให้ลูกสาวนะคะเขาจะได้ทานอร่อยอร่อยอันนี้ของลูกชายนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะ1ชิ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ไปเอาไข่กุ้งแป๊บนึงค่ะนี่นะคะไข่กุ้งเดี๋ยวแม่เงี้ยงๆก่อนเดี๋ยวแม่เอามาผสมนะคะกับมายองเนสนะคะลูกสาวชอบไข่กุ้งนะคะตักใส่มายองเนสไว้ค่ะเก็บแป๊บนะคะนี่เดี๋ยวมาผสมค่ะไข่กุ้งผสมกับมายองเนสแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปป้ายเกาะกันไปก่อนแป๊บนึงนะคะนี่ได้แบบนี้นะคะนี่อันนี้ปิดนะคะเพื่อนๆปิดลงไปนี่เอามีดตัดขึ้นมาได้แบบนี้นะคะดึงต้องใช้ไม้พายนะคะนี่ไข่กุ้งทาลงไปทาลงไปเลยค่ะถ้าเราไม่ใส่มายองเนสนะคะไข่กุ้งเขาลุยๆนะคะเพื่อนๆมันตกหมดเลยมันก็จะไม่ติดกันเป็นแผ่นนะคะใส่ในมายองเนสก็อร่อยเด็กๆชอบทานอยู่แล้วเนาะซอสมะเขือเทศนะคะมายองเนสทั้งมายองเนสปกติแล้วก็แบบโบราณนะคะเดี๋ยวแม่จะมาทำแบบโบราณนะคะแม่ก็ทำขายด้วยนะคะก่อนหน้านี้แต่ช่วงโควิดแม่ก็ไม่ได้ทำนะคะนี่ก็จะเป็นนะคะแซนด์วิชหน้าไข่กุ้งนะคะเลอะๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเช้านี้นะคะนี่ก็จะเป็นแซนด์วิชหน้าไข่กุ้งค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะนี่ก็ทั้งหมดก็จะเป็น2นะคะเสร็จแล้วค่ะของอาหารสำหรับเด็กๆไปโรงเรียนวันนี้นะคะยังไงก็ฝากคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย